ร็จแล้วน่ารักอ่ะดูมีผมปล่อยๆนะนี่ค่ะป๊าพานะคะเฮ้ยป๊าพาอยู่ไหนชนะดูนะคะโดนกองทัพสลาม VX สกุตชี่ทับป๊าพาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่อลังการกว่าเดิมหลังจากที่ปล่อยทุกคนนะคะห่างหายต่อสินค้าใหม่มานานนะคะอันนี้เลยนะคะสนับสนุนโดยป๊าพาไทยแลนด์นี่นะโหเปิดตัวอลังการใหม่ๆเจ๊ผ่าอัน VX สกุตชี่จะมีอะไรอะไรยังไงนั้นนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคร่าวๆนี่ไงแพ็กเกจน่ารักมุ้งมิ้งไหมแถมมีวิธีทำนะคะแล้วมาในแพ็กเกจจริงที่แบบว่าแข็งแรงและใหญ่วิสตึมมากๆเลยนะคะอันนี้นะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคลิปนี้เลยค่ะเอาให้ดูสั้นๆนะคะก็คลิปนี้นะเขาก็จะเอาสลามนะคะมาผสมผสานกับสกูตชี่ค่ะเป็นการตกแต่งข้างหน้านะคะป๊าพาก็เลยโอ้เราน่าจะทำนะเพราะว่าบ้านเราก็จะมีสกุตชี่แล้วก็สลามแล้วนี้นะคะเป็นชุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะแล้วก็จะมีอยู่เป็นแค่4แบบเท่านั้นนะคะแล้วเป็น Unlimited Edition นะคะจะมีแค่100ชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเราก็จะเอาสกุตชี่แปลกๆใหม่ๆมาทำในเวอร์ชั่นที่2ต่อไปนะคะแล้วจะมาดูเวอร์ชั่นที่1กันก่อนนะคะแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีจะได้เวอร์ชั่นทั้ง4ไปสะสมนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแคปชั่นแล้วก็ส่งมาให้ป๊าพาดูเนาะแล้วมาดูอันแรกกันเลยค่ะนี่อย่างนี้นะคะกล่องเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะจ๊ะมาเปิดเลยทะดานี่สกุตชี่รูปแรกเป็นอะไรคะดูสวยไหมคะเค้กนะคะเค้กเหมือนเป็นกวางๆแบบนี้เห็นป่าวไม่สวยอ่ะบีบเลยนะคะดูนี่นุ่มไหมคะนุ่มฟินสุดๆเลยเห็นป่าวข้างในของให้เหมือนกันนะคะแค่ตัวสกุตชี่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะเอ้ยทะดาเป็นเค้กนะคะกระต่ายบันนี่นะคะแล้วลองบีบเลยนุ่มฟินสุดๆเลยเห็นไหมสีชมพูนะคะเข้ากันเห็นไหมมันก็จะมีความหลากหลายแล้วก็แปลกไปเนาะแล้วแต่ทุกคนเลือกเลยนะอยากได้แบบไหนนะอันนี้คือตัวที่2นะคะแล้วมาดูตัวที่3กันเลยหืมหอนี่ตัวที่3นะคะซิกเนเจอร์ของเราค่ะเปิดเลยทะดาเค้กส้ม3ชั้นนี่อุ๊ยสวยมั้ยคะทุกคนดูบีบนี่โหหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าน้องๆอยากได้อันนี้ก็สามารถแคปแล้วก็ไปถามได้ที่ป๊าป๊าพาอ๋อขายที่ไหนบ้างเนาะก็จะมีขายที่ LINE แอดป๊าป๊าพานะคะแอด PAPAPHA นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook ป๊าป๊าพาไทยแลนด์แล้วก็ยังมีขายที่ seyashop.com ด้วยนี่เรามาเปรียบเทียบ3ชิ้นนี้ยังเหลือชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ยังไม่หมดนะนี่จะมี3รูปแบบแล้วใช่ไหมคะอันสุดท้ายนี้จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กกว่าเขาแล้วก็จะขายถูกกว่าเพื่อนๆค่ะจะถูกกว่าเพื่อนลงไปนิดหน่อยนะคะเห็นเปล่าดูอันนี้เป็นเค้กส้มแล้วแต่คนชอบเห็นไหมคะอยากได้สตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเฮ้ยก็เราชิ้นนี้ได้ค่ะถ้าใครอยากดูแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วตามไปดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้างในชุดอ่ะเขาแถมอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะจะมีสีให้3สีนะเห็นไหมมีน้ำยาป๊าป๊าพาขวดเล็กให้1ขวดนะคะมีช้อนให้1คันค่ะมีกาวใสให้3กระปุกนะคะแล้วก็มีกาวขุ่นให้1กระปุกเอาไว้ทำวิปครีมนะคะนี่ค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะมีผงมุกกับกากเพชรละเอียดสีขาวให้อย่างละ1กระปุกเล็กนะคะนี่เลยอุปกรณ์มีแบบนี้นะคะถ้าไงเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราลองมาทำกระปุกแรกนะคะคือกาวน้ำใสแบบง่ายๆค่ะง่ายสุดๆเลยบางคนแกะล็อกไม่เป็นนะคะหาดูเนาะหมุนนะคะจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะล็อกจะอยู่ตรงนี้เนาะดึงล็อกลงไปนะคะสลักล็อกนะคะ1ครั้งค่ะนี่ค่ะสลักล็อกตรงนี้นะแล้วก็เปิดอ้าเลยแบบนี้นะคะเราถึงจะเปิดฝาได้นี่เราก็จะใส่สีลงไปเลยนะคะเอาสีฟ้าดีกว่านี่ค่ะสีฟ้านะคะใส่ลงไป2หยดค่ะ1การคนเลยเขาจะมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะทำเป็นสีใสนะคะเราไม่ต้องใส่กากเพชรแล้วก็มุกอะไรลงไปเลยนะคะเราสามารถใส่น้ำยาทำสลามได้เลยแต่ถ้าเราเบื่อนะเราสามารถเอามาผสมสีกันได้อีกนะคะแล้วก็จะมาแกะน้ำยาป๊าป๊าพานะคะใส่ลงไป1ฝานี่นะปลดล็อกเลยนะคะใส่ลงไป1ฝาก่อนค่ะใส่ไป1ฝาแรกนะคะเราต้องคนเขาให้เข้ากันก่อนเนาะค่อยใส่อีกนะคะถ้าสมมุติยังไม่เป็นสลามนะคะใส่ไปจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนThank you.
ทุกคนสำหรับสีฟ้านะคะได้เนื้อตึงๆแบบนี้มาเลยค่ะเดี๋ยวป้าพาจะทำให้ครบทุกสีเลยนะคะก็คือสีเหลืองกับสีชมพูทำให้เขาเป็นสีใสก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาผสมให้ดูเนาะว่าเวลาเราอยากจะได้สีอื่นๆแล้วก็ผสมกันนะให้มีหลากหลายสีทำยังไงนะคะสีใสๆนี่นะหุยฟินมากตัวเองแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการคนนิดนึงนะนี่ค่ะทุกคนได้สลามมาแล้วทำยากมากเลยนะคะน้ำยาหมดเลยแล้วก็น้ำยาหกไปนิดนึงด้วยก็เลยแบบคิดว่าคงจะพอดีกันอะกับน้ำยานะ คือให้มาพอดีเกินป้าป้าคือว่าอยากจะบอกนะถ้าใครอยากเอาไปทำนะคะให้เทใส่กระปุกเลยนะคะเพราะว่าใส่กระปุกเนี้ยไม่สามารถนวดได้ค่ะนวดยากมากๆป้าป้าพาเอามานวดกับพื้นเนาะซึ่งมันโหอลังการมากค่ะนวดยากมากแต่ว่าเนื้อเขาหนึบแล้วก็ฟินมากเลยค่ะนี่กาวขุ่นนะคะเขาจะมีราคาแพงกว่ากาวน้ำใสนะคะ3เท่าเลยค่ะ What? นี่ป้าพาก็เลยแถมได้แค่กระปุกเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่ามีสีต่างๆเกิดขึ้นแบบไหนบ้างนะคะแล้วเราค่อยเอามาลงสกุชชี่กันค่ะอันนี้แค่เตรียมน้ำซอสสลามนะคะก็หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะเจ๊ผาแซวๆๆอันนี้นะคะเป็นตัววิปครีมเนาะใส่เข้าไปก่อนค่ะวิปครีมคือจะเป็นสีขาวล้วนเลยเวลาเราใส่นะเวลาเขาตั้งยอดเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะจะดึงแบบนี้นะคะให้เขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะคลายไปค่ะนี่ค่ะเป็นวิปครีมแบบนี้เป็นตัวตั้งยอดวิปครีมแบบนี้ค่ะน่าเล่นใช่ไหมล่ะนี่ค่ะสำหรับสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำได้10สีอย่างที่บอกหรือเปล่าตอนนี้ได้4แล้วนะคะเหลืออีก6เท่านั้นป้าว่าคิดว่าเกินแน่นอนเนาะเอาสีฟ้ากับสีชมพูนะคะเอามาอย่างละเท่าๆกันค่ะเกิดสีใหม่นะนั่นก็คือสีอะไรคะทุกคนสีอะไรเห็นแล้วหรือยังเป็นสีม่วงนะคะ Yahoo! นี่ค่ะจะเกิดสีใหม่เป็นสีม่วงค่ะเห็นไหมคะเหมือนใส่ผงอุณหภูมิเข้าไปเลยเนาะ What? เป็นสีม่วงค่ะเกิดสีใหม่ขึ้นมาเป็นสีม่วงเห็นไหมนี่ค่ะหยิบมาเท่าๆกันนะคะผสมเลยได้สีอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเห็นหรือยังนี่ใกล้ได้แล้วสีส้มนั่นเอง yeah. เห็นไหมคะนี่เท่าๆกันนะคะผสมเลยเป็นสีอะไรคะโอ้โหสวยมากเลยเห็นหรือยังนี่สมกันเป็นสีเขียวนั่นเองเห็นไหมคะโอ้ตอนนี้เราก็ได้สลามหลากหลายสีสันเห็นไหมเราน่าจะมีกระปุกใส่อีกค่ะอย่างที่บอกเนาะถ้าเราอยากให้เขาเกิดสีที่มันขุ่นลงนะคะเราจะมาลองเลยนะคะนี่ใส่สีชมพูกับสีขาวนะคะแบบนี้นะคะจะทำให้สีชมพูขุ่นลงค่ะจะเป็นสีชมพูนมค่ะนมสีชมพูนมแบบไหนไหนลองคนดูสิตั้งแต่ทำมาชุดนี้คือแบบคุ้มสุดแล้วก็เล่นฟินมากอ่ะ okay. ทุกคนนี่มันได้ความรู้สึกแปลกใหม่เห็นไหมยังไม่เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นไหมนี่นอกจากเป็นชมพูใสแล้วก็ยังเป็นชมพูนมได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสีนมเราเอาไปผสมกับอะไรคะสีขาวขุ่นค่ะเขาก็จะได้สีนมหมดทุกอันเลยทีนี้ได้เป็นกี่สีแล้วนี่ก็เยอะมากเลยนะคะนี่เราลองมาใส่กากเพชรดูบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงกากเพชรเนี่ยเราจะใส่ได้เฉพาะสีใสเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยมองไม่เห็นกากเพชรค่ะใส่ไปก็เปลืองเปล่าๆเนาะกากเพชรละเอียดนะคะที่เราจะมาเทสกันวันนี้คือเราจะใส่ให้กับสีม่วงค่ะเราจะโรยเลยนะคะนี่เห็นปะนี่สวยไหมล่ะจริงบอกว่าไม่แพ้เมืองนอกเลยเห็นไหมชุดนี้นะคะเมืองนอกขายแพงมากนะคะจะบอกเลยว่าหลายบาทกันทีเดียวเชียวนะคะแต่ว่าป้าพาขายไม่แพงค่ะขายไม่แพงนะคะราคาย่อมเยาถูกกว่าเขาครึ่งเลยค่ะครึ่งเลยนะดูของเขาชุดละเป็นพันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราได้กากเพชรแล้วเราลองมาผสมสีมุกดูไหมคะมุกจะเป็นยังไงอันนี้เรายังเหลือใช้เยอะเลยนะสีฟ้าละกันเนาะเอาเป็นสีฟ้ามุกนะมา
นี่ผงมุกนะคะที่เราแถมให้ใส่ไปประมาณเท่านี้เห็นไหมคะเป็นเงาๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรามาถึงนาทีสำคัญแล้วค่ะป้าพาก็จะมาเล่นกับสกูชี่อันแรกเลยนะสินค้าซอสของเราหลากหลายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาคิดเอทกันดูค่ะว่าถ้าเป็นสกูชี่ตัวนี้นะคะเราจะตกแต่งหน้าเขาเป็นอะไรดีนะคะซอสสีอะไรดีคะทุกคนทำให้เขายืดๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยสีชมพูใสค่ะนี่แล้วก็สีเขียวหน่อยสีเขียวถ้าจะสวยแล้วก็จะใส่วิปครีมลงไปค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดนี้นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราลองเอามาขยำเล่นฟิล์มเลยนี่เห็นไหมเราก็เอาสลามนะคะมาปนกันแบบนี้สกูชี่เขาก็จะไม่เลอะค่ะเห็นไหมเราสามารถเอามาเล่นได้อีกนะรถใช่ไหมล่ะเป็นสลามลุ้งไปอีกแกสีลุ้งไปอีกเห็นไหมนี่คุมมาเลยคุมสกูชี่แบบนี้เลย นี่ดูเราก็จะได้เล่นทั้งสลามแล้วก็สกูชี่นะคะ VS กันเลยบีฟินแบบที่1เสร็จไปแล้วนะคะเรามาดูแบบที่2กันบ้างค่ะเราจะครีเอทเป็นอะไรนี่กระต่ายบั้นค่ะส้มลงไปดีกว่าใส่วิปครีมค่ะเห็นเปล่าทะดานี่ได้เค้กสกูชี่สลางมาแล้วดูดิโอ้จิ้มฟินด้วยนะคะบีบเลยเห็นไหมนี่เข้ากันนี่ค่ะไม่ติดตัวสกูชี่ด้วยเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเอาสกูชี่มาบีบเล่นได้หรือว่าเราจะเล่นสลามเพียวๆก็ได้เห็นไหมคะเกิดสีใหม่ขึ้นมาคือนี่นะคะวันหยุดนะคะปีใหม่อย่างนี้นะใครไม่ได้ไปไหนหรือว่าจะไปเที่ยวไหนนะสามารถพกชุดนี้นะไปเล่นได้ค่ะสนุกแน่นอนนะคะดูจบไปแล้วนะคะสำหรับสกูชี่อันที่2ต่อไปไปดูอันที่3กันบ้างค่ะเราจะใส่สีเขียวลงไปค่ะเสร็จแล้วน่ารักอ่ะดูมีผมปล่อยๆนะน่ารักซะไม่เบี้ยดูจิ้มเล่นเลยฟินมากนี่ค่ะเห็นไหมดูอันนี้มันก็จะมีหลากสีขึ้นมาอีกค่ะแต่ก็บีบสกูชี่ได้โอ้โหสโลมากนุ่มหอมสโลค่ะว้าวคุ้มมากค่ะเค้กส้มนั่นเองนะคะเค้กส้มเราจะใส่นี่เลยแบบกาแล็กซี่นะคะใส่สีม่วงลงไปค่ะโอ้เค้กส้มของเราเละมากเลยค่ะกาแล็กซี่ตรงไหนคะเจ๊ฟ้าแต่ว่าถ้าปนออกมาแล้วนะคะสีของสลามมันจะเป็นแบบนี้นะคะลงไปเลยเรามีเพชรมาวิงมาวับค่ะนี่จิ้มอุ้ยสวยอ่ะน่าเล่นน่ะดูดินี่จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีน้อยที่สุดด้วยค่ะนุ่มมากโอ้ฟินน่ะร้อยแล้วนะคะนี่สลามเรายังเหลืออีกเยอะเลยค่ะสำหรับเล่นชุดเดียวเนี่ยคือแบบยังเหลืออีกเวอร์วังค่ะสีมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเราจะมาเล่นต่างหากก็ได้ไม่ต้องเล่นกับสกูชี่ก็ได้นะคะมันทำให้เรามีจินตนาการในการเล่นมากยิ่งขึ้นเนาะร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าว่าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอื้อเอ้ยยืดฟินมากเลยค่ะ